สวัสดีครับผมผมช่างปุ๋ย PK Small Fast นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับผมมารับชมนะครับตัวกระบะใส่ข้าวของเรานะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวชุดอะไรนะครับนะครับตัวนี้คือลูกค้าเขาสั่งทํานะครับผมจะเป็นชุดอะไรนะครับผมก็คือลูกค้ามีตู้ลมมีอะไรของเราไปบางส่วนแล้วนะครับผมก็คือลูกค้าจะนำไปสร้างเองนะครับผมทำโครงทำอะไรไว้แล้วนะครับเหลือแค่ตัวชุดกระบะใส่ข้าวตัวนี้ของเราเท่านั้นเองนะครับผมครับในคลิปนี้นะครับผมก็เลยจะมาขอมาพรีเซนต์เรื่องของสเปคของตัวกระบะตัวนี้นะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับองค์ประกอบในรวมมีอะไรบ้างนะครับผมนะครับเริ่มจากตัววัสดุในการทำก่อนเลยนะครับผมวัสดุที่เราทำนะครับเป็นเหล็กดำนะครับผมหนานะครับผมมีความหนาอยู่ที่ 1.2 มิลนะครับผมนะครับผมไม่หนาเกินไปและไม่บางจนเกินไปนะครับผมน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบานะครับผมไม่หนักมากนะครับผมนะครับแล้วครับแล้วก็ในการพับนะครับผมเราพับโดยใช้ระบบไฮดรอลิกพับแล้วนะครับผมนะครับเพราะเรามีเครื่องมือในการพับของเราเองแล้วนะครับผมนี่ครับจากอย่างนี้นะครับผมจากเมื่อก่อนนะครับผมเราก็ใช้วิธีการกรีดนะครับผมกรีดเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็จะมีตัวพับครับผมโดยการพับมือนะครับผมซึ่งเหล็กหนามิล2นะครับเราไม่สามารถจะพับมือเองได้นะครับผมซึ่งมันจะพับยากมากนะครับผมแล้วก็จะไม่ค่อยสวยนะครับเราจึงกรีดนะครับผมนั่นคือเหตุผลที่รุ่นก่อนๆนะครับผมแต่ตัวนี้นะครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดของเราแล้วนะครับผมใช้ระบบไฮดรอลิกนะครับผมพับแล้วนะครับผมนะครับแต่ให้ยนต์โฉมซะหน่อยนะครับนู่นเลยนะครับผมนะครับแรงกด40ตันนะครับผมนะครับ ครับผมเรามาต่อเลยนะครับแล้วก็ส่วนปากด้านบนนะครับผมเราใช้เหล็กฉากนะครับผมหนา3มิลนะครับผมขนาด1นิ้วนะครับผมเสริมขอบปากนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับผมและความสวยงามนะครับผมนะครับผมและความกว้างนะครับผมของตัวกระบะนะครับผม60คูณ60เซนติเมตรนะครับผมนะครับมีความสูงลึกนะครับผมความสูงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ30เซนนะครับผมนะผมสามารถบรรจุข้าวได้นะครับผม15นะครับผม15กิโลนะครับผมได้สบายสบายเลยนะครับผมหรือจะสามารถ บรรจุได้มากกว่านั้นอีกก็สามารถรองรับได้นะครับข้าวเปลือกนะครับ1กระสอบปุ๋ย1กระสอบปุ๋ยเรานะครับผมก็ประมาณสัก25กิโลนะครับผมใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมสบายสบายเลยนะครับผมผมเคยทดสอบนะตัวเนี้ยนะครับข้าวประมาณสัก20กิโลนะครับใส่เนี่ยครับเต็มพอดีเลยนะครับผมแต่คนที่ผมบอกว่า15กิโลนี่คือบอกเผื่อไว้นะครับผมบางคนอาจจะบอกว่าใส่ไป15กิโลเนี่ยมันก็จะพอดีนะครับมันจะไม่ล้นนะครับผมจะอยู่ประมาณขอบปานอะไรเงี้ยครับผมเนาะนะครับก็จะประมาณอะไรประมาณเนี้ยนะครับติดขอบนะครับไม่ล้นนะครับผมแต่ถ้า20กิโลนะครับมันก็จะเต็มปากในพอดีนะครับผมแต่ถ้า25กิโลจะพูนนะครับผมแต่ถ้าใส่มากกว่านั้นนะครับใส่พร้อมกระสอบนะครับผมก็สามารถได้ถึง30กิโลนะครับผมได้สบายสบายเลยนะครับผมตัวกระบะตัวนี้ครับสามารถใส่50กิโลยังได้เลยนะครับนะครับผมเพราะมันเป็นเหล็กหนาเนาะนะครับเหล็ก 1.2 มิลนะครับไม่ใช่เหล็กบางนะครับเหล็กค่อนข้างที่จะหนานะครับผมเมื่อประกอบกันในทรงสี่เหลี่ยมในรูปของการยึดกันแล้วนะครับผมมันจะรับน้ำหนักได้เยอะมากนะครับเป็น100กิโลนะครับผมไม่พังแน่นอนนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวขอบเราอะไรเงี้ยครับผมเราเสริมขอบนะครับเพื่อไม่ให้มันยุบนะครับผมซึ่งมันจะรับหนักได้เยอะมากนะครับผมนะครับโอเคนะครับผมส่วนวิธีการเชื่อมนะครับเราก็เชื่อมโดยระบบใช้แบบอาร์กอนนะครับผมเชื่อมอาร์กอนนะครับผมเพราะว่าการเชื่อมอะไรเงี้ยเราจะเน้นการเชื่อมที่ซึมลึกและความแข็งแรงนะครับผมเราจึงเลือกใช้ของอาร์กอนนะครับแล้วก็การเก็บงานอะไรเงี้ยลายเชื่อมลายเงี้ยมันเล็กมากนะครับผมนะครับมันก็จะเชื่อมได้สวยได้ดีและแข็งแรงนะครับผมส่วนปากคอนะครับผมนะครับปากคอก็จะแข็งแรงมากนะครับผมผมใช้เหล็กเนี่ยครับตัวปากนะครับขอบปากยึดติดกับโครงนะครับผมก็ใช้เหล็กฉาก1นิ้วหนา3มิลนะครับเหมือนกันครับซึ่งแข็งแรงมากนะครับผมรับหนักได้นั่นเลยนะครับผมเต็มๆเลยนะครับผมแล้วก็ช่วงคอมาสั้นเนี่ยโอกาสหักเนี่ยยากมากนะครับผมนะครับแล้ววิธีการเชื่อมนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับเราเชื่อมด้วยระบบอาร์กอนและ CO2 นะครับผมอย่างเช่นพวกระบบตัวนี้นะครับเป็นมิลเป็ดใหญ่ๆเนี่ยครับผมเราก็จะเชื่อมด้วย CO2 นะครับผมนะครับส่วนไหนจะเป็นเหล็กหนาต่อเหล็กบางอะไรครับ CO2 เลยนะครับแต่ถ้าเป็นไหนเป็นเหล็กบางกับบางเนี่ยแล้วก็จะอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับผม
แล้วก็เชื่อมด้วยอาร์คระบบอาร์กอนนะครับผมนะครับซึ่งตัวกระบะใส่ข้างมาแล้วนะครับรับประกันรับประกันนะครับผมในความแข็งแรงนี่นะครับผมนะครับความแข็งแรงเนี่ย 100% แน่นอนนะครับผมนะครับ 100% นะครับผมแข็งแรงมากนะครับผมนะครับรับน้ำหนักได้เป็น100กิโลได้แน่นอนชัวร์ 100% นะครับที่กล้าพูดได้นี้คือเพราะว่าทรงของเหล็กนะครับกับทรงของเหล็กเมื่อประกอบเป็นรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมนะครับการยึดการความแข็งแรงของเขาเนี่ยมันจะสูงมากนะครับผมนะครับแล้วก็ส่วนปากนะครับผม3นิ้วคูณ3นิ้วนะครับผมลิ้นสแตนเลสนะครับผมนะครับตัวคอปเปอร์ของเราเนี่ยครับก็จะมีลิ้นปิดเปิดพร้อมในตัวเลยนะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็นน็อตล็อกนะครับผมเปิดมากเปิดน้อยนะครับเปิดมาเสร็จปุ๊บน็อตล็อกได้เลยนะครับผมนะครับตัวนี้เราจะไม่ทำเป็นปีกผีเสื้อนะครับเพราะว่ามันจะหมุนยากนะครับผมถ้าเป็นตัวหัวน็อตเนี่ยนะครับมันจะหมุนง่ายนะครับผมหมุนง่ายเร็วนะครับผมล็อกได้ง่ายนะครับผมคลายน็อตอะไรเนี่ยง่ายนะครับผมโอเคนะครับผมนะครับจะล็อกให้ดูไหมนะครับนี่นะครับหมุนออกง่ายนะครับผมดึงออกมานะครับผมแล้วก็ล็อกนะครับอย่างนี้นะครับผมนะครับขันแน่นนะครับมันก็ไม่หลุดแล้วนะครับผมไม่โยกเลยนะครับผมนะครับนะครับน็อตเราทำยังไงนะครับนะครับเหตุผลที่มันล็อกได้นะครับผมผมก็จะเจียวหัวให้มันแหลมๆหน่อยนะครับผมเพื่อให้มีพื้นที่ในการยึดเกาะแบบแหลมๆนะครับผมนะครับก็จิกแหลมๆเลยนะครับมันจะจิกกับเนื้อเหล็กอะไรเงี้ยครับมันจะล็อกได้ง่ายนะครับผมโอเคนะครับนะครับแต่ถ้าบางตัวนะครับผมมันไม่อยู่มันอะไรเงี้ยมันสึกมันอะไรเงี้ยครับก็สามารถเจียวให้มันแหลมอีกก็ได้นะครับผมนะครับครับของทุกอย่างนะครับผมสามารถไมเทนแนนซ์เองนะครับที่หน้างานได้สำหรับได้สบายสบายเลยนะครับผมตัวด้ามจับนะครับเป็นเหล็กแบนนะครับผมขนาด4หุ่นนะครับหนา1เขาเรียกหนาเลยนะหนา1หุ่นมั้งนะครับหนา2มิล3มิลนะครับผมนะครับค่อนข้างจะหนาหน่อยนะครับผมก็จะประมาณนั้นนะครับไม่เคยวัดสักทีนะครับว่ามันหนาเท่าไหร่นะครับนะครับมันก็นะครับเหมาะสมกับงานนะครับความแข็งแรงนี้ครับเนาะก็จับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำคอนเทนต์ก็คือจะมาบอกสเปคตัวกระบะของเรานะครับผมเผื่อใครสนใจนะครับนำไปติดตั้งเองประกอบสร้างเครื่องเองนะครับผมเรามีอะไรพร้อมให้บริการนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดข้อเวียงนะครับผมชุดตู้ลมนะครับผมชุดตะแกรงร่อนนะครับผมนะครับผมหรือแม้กระทั่งทัวชุดกระบะคัพเปอร์ตัวนี้นะครับผมเรามีบริการให้ทุกชิ้นส่วนนะครับอะไรทุกส่วนเรามีพร้อมนะครับผมนะครับยกเว้นชุดโครงสร้างนะครับผมโครงสร้างก็ไปออกแบบหรืออะไรสักอย่างเองให้ที่นั่งงานได้เองได้เลยนะครับผมนะครับเพราะว่าชุดโครงสร้างเราไม่สามารถจะประกอบเสร็จปุ๊บแล้วก็ส่งไปเพราะค่าขนส่งจะแพงมากนะครับผมค่าขนส่งจะอยู่ที่ 2,000 ถึง 3,000 กว่าบาทนะครับผมแล้วแต่ภูมิภาคแล้วแต่คือพื้นที่นะครับผมซึ่งเราตัวโครงสร้างเนี่ยเราจะไม่ทำเป็นชุดอะไรขายนะครับผมนะครับแต่ทุกส่วนตัวอื่นเรามีอะไรนะครับผมทุกส่วนนะครับผมโอเคนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก่อนผมช่างปุย PK Small Fast นะครับผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ